ตอนนี้ไปตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคนทั้งหญิงชายจะตีว่าปวดแข้งปวดขามันได้ตีทุกวันพระพุทธเจ้าท่านนั่งได้ถ้าจะว่าทางรูปกายท่านก็เรียกว่าสวยสดงดงามร่างกายพระพุทธเจ้านั้นเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ไม่ได้ทำไร่ไถนาเมื่อท่านเสด็จออกบรรพชาท่านยังนั่งสมาธิได้นั่งขัดสมาธิได้ยังไปฟังคนสมัยนี้พระสมัยนี้พระขี้เกียจขี้ค้านกินแล้วก็นอนเหมือนสุกรบ่รู้จักตื่นก็ไม่สำคัญในการนั่งคัดสมาธิเพชรไม่เพชรนั่งตามใจชอบของข้านั่นแหละดีที่สุดนะไปนั่นแล้วพวกอยู่กรุงเทพเขาก็ว่าต้องนั่งในห้องแอร์ไม่ร้อนถ้าไปนั่งนอกห้องแอร์ก็บ่ได้เหงื่อออกนั่งแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นการนั่งคัดสมาธิความจริงระเบียบธรรมเนียมต่างๆมันเป็นเครื่องฝึกเครื่องฝึกเครื่องหัดอย่าว่าไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่เหมือนทุกคนที่เกิดมาในประเทศใดก็ตามเขาให้เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงเรียนประถมมัธยมทำไมหนังสือมีอยู่จะให้มันเรียนเองได้หรือมันก็ไม่ได้หนังสือนั้นต้องมีครูบังคับอีกทีไม่ใช่บังคับหนังสือบังคับคนบังคับเด็กบังคับพวกเราที่เรียนหนังสือนะถ้าลองโยนหนังสือให้มันเรียนเองก็บ่ได้ละมันบ่ตั้งใจเรียนทีนี้ให้ครูสอนครูสอนไม่ใช่สอนแต่ปากถ้ามันบ่เอามันก็เขียนเอาตีเอาทีนี้เด็กมันก็กลัวครูกลัวกว่ากลัวพ่อกลัวแม่พ่อแม่มันไม่กลัวกลัวครูเท่านั้นครูมันเครียดนะจึงเรียนหนังสือได้พ่อเขียนออกได้เขียนได้อ่านออกทีนี้เด็กเกเรบางคนมันก็ไม่เอาทานสมัยก่อนว่ามันเขียนกระดาษอย่างนี้เขาเอากระดานดำทำกระดานมาให้เขียนในกระดานแล้วไปโรงเรียนมันก็คว้างกระดานไปก่อนแตกเติบมันไม่เกี่ยวละกว่าจะถึงโรงเรียนกระดานก็แตกบ่มีที่เขียนหนังสือแล้วนั่นเหมือนพวกเกเรพวกเด็กเกเรมันบ่ได้เรื่องแม้จะเล่นจบมหาวิทยาลัยไรในประเทศแล้วไปเรียนนอกไปเรียนนอกมันก็โกหกเอาเงินพ่อเงินแม่ไปจ่ายเที่ยวเตะเล่นหนังสือมันก็ไม่เรียนอีก
บางคนก็กลับมาว่าจบแล้วจบบ่จบบ่ฮู้ก็ขี้เกียจทำงานอีกมันสมัครมีสมัครที่ไหนก็ฮีโร่กันไปสมัครเป็นหมื่นเป็นแสนกันบ่ได้ตรวจสอบบ่ได้ก็เพราะว่าโอ้มันรัฐบาลบ่ช่วยฮะตัวเองบ่ช่วยตัวเองจะไปให้รัฐบาลช่วยทำไมไม่มีอะไรกับแผ่นดินที่ตนเดินไปมาก็แผ่นดินนั่นแหละว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำเลยเรียนมากถ้าได้ก็ขี้เกียจมากขึ้นไปยังนี้ใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้กิเลสในใจมนุษย์ที่ท่านจะรู้กิเลสในใจมนุษย์คนอื่นเทวดาอินพรหมได้ท่านก็รู้ใจของท่านท่านเรียนท่านศึกษารู้จักกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในใจของพระองค์นั่นเองเมื่อยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสราคะโทสะโมหะพระองค์เรียนรู้เอามาพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วก็เอามาสอนสาวกในสมัยนั้นกิเลสราคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์เพ่งในจิตในใจตามเข้าไปดูร่างกายมันได้มาจากไหนมันได้มาจากกามราคะกิเลสมนุษย์ผู้เป็นพ่อเป็นแม่สืบเชื่อสายกันมาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติเกิดมาชาติใดก็มาหลงอยู่ในกามารมณ์กามกิเลสไม่มีปัญญาที่จะตามรู้เห็นว่ามันเป็นมารร้ายใหญ่ที่สุดนั้นมนุษย์ก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามแม้กระทั่งตัวเล็กๆลิ้นยุงที่มากัดคันตามตัวเรามันก็มีการบริโภคกามสุขกามคุณการที่เรายังลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสกามในกามคุณอยู่คือปัญญามันเท่ากันกับยุงนั่นแหละยุงมันก็บริโภคกามได้มัดตัวน้อยลิ้นลอดมันก็บริโภคกามเป็นตัวขึ้นมาได้เราเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลภาวนาเราก็ไม่สนใจไม่เพียรเพ่งดูร่างกายสังขารของเราเองมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อ้างโน้นอ้างนี้ไม่ลงภาวนาไม่เดินจงกรมไม่เร่งความเพียรเห็นแก่ความสุขความสะดวกเล็กๆน้อยๆก็อยู่ไปกินไปนอนไปเวลาความตายใกล้เข้ามาเอาแล้วตาเหลือกตาลานกินมากปลาทูปูเค็มขนมต้มไก่กินเข้าไปจะเกิดท้องเสียล่ะท้องทายก็ไปตีว่าแม่ครัวทำบ่สุกบ้างทำให้เกิดพิษบ้างบ่เห็นว่าตัวไปกินมันบ่ใช่มันมากินเราไปกินมันมันเกิดเจ็บท้องเจ็บไตขึ้นมา
ได้เข้าโรงพยาบาลนั่นเห็นมั้ยทำไมหลวงปู่มั่นเข้านิพพานนานมาหลายสิบปีแล้วเนนสมัยพระเนนสมัยนั้นซ้ำไม่รู้ว่าไปกินยังไงกินกระดูกไก่เข้าไปเอาแล้วจึงได้เดือดร้อนเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสกลมันก็ยังอ่อนความรู้ต้องไปนนท์นครพนมให้ในหมอแก้ไขกระดูกไก่มันเข้าไปขวางเข้าไปขวางคอพวกญาติโยมได้ข่าวว่าให้กลืนไปทำไมก็บอกบทที่ตัวเองญาติโยมก็ว่าไปนั่นต้องภาวนาดูให้ดีต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เป็นผู้มักน้อยอาหารการกินนั้นให้ถือว่ามันเป็นเครื่องประทังชีวิตให้เป็นไปชั่วระยะวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองจะไปฉันมากกินมากจนกระทั่งมันย่อยไม่ไหวย่อยไม่ไหวก็เกิดเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาเพราะท้องไส้มันมีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ก็ดูแต่ถุงหลองพี่นะเอาหยังยัดเข้าไปจนเต็มถุงก็ขาดง่ายละเฉพาะพุงคนในเมืองกันมันก็เหมือนถุงหลวงพี่พายไปพายมาเอาอย่างใส่เข้าไปมากเกินไปก็ขาดพระพุทธเจ้าท่านสอนนะให้มักง่ายนะให้มักน้อยนะภาวนาอย่ามักง่ายอย่ามัวไปถามอาติบอนจะได้มักผลนิพพานง่ายพระองค์ใดที่ท่านสำเร็จข้าพเจ้าก็อยากได้อย่างนั้นคือจะเอาแต่ที่สำเร็จไอ้ที่นั่งภาวนาทำเหตุการณ์ที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจมันว่าเอาหมดตั้งใจในสมัยครั้งพุทธกาลเพิ่นก็มีคือพระภิกษุเมื่ออยู่จำพรรษาหรืออยู่กับวัดมันสะดวกสบายก็นอนหงายมือกายหน้าผากบอกภาวนาออกพรรษาแล้วก็ชวนกันไปธุดงค์ธุดงค์สมัยโบราณข้างพุทธกาลมันบ่เหมือนธุดงค์รถยนต์เหมือนสมัยนี้มันเป็นสมัยเสือกินคนตกมาสมัยนี้มันสมัยคนกินเสือชวนกันไปธุดงค์เข้าในป่าในดงสมัยโน้นพอตกเที่ยงคืนมาเสือโคร่งก็ตะคบองค์หนึ่งเสือโคร่งตัวเท่าม้าเนี่ยโคกก็ร้องโวยร้องวายเพื่อนสามสี่องค์มาเพื่อนเราเป็นอะไรก็ไม่รู้มาก็ร้องให้ช่วยจุดไฟมาเห็นเสือโคร่งแล้วก็เลยไปใกล้กับบ่ได้บันหลวงพี่สามสี่องค์ก็บ่กล้าสละชีวิตไปช่วยองค์นั้นได้ก็มีแต่ร้องบอกว่าท่านเอ้ยหมดต้องร้องหาใครแล้วท่านเรียนคำภาวนาคำสอนอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์มาอย่างไรท่านก็ให้รีบภาวนาแล้ว
สือโคร่งนะใครไปช่วยก็ได้องค์ใดไปช่วยองค์นั้นก็ตายอาจจะตายก่อนท่านก็ได้ลองบอกทั้ง 3-4 องค์เลยได้สติขึ้นมาดีกูนี่มันถึงขั้นตายโดยยังจะไปห้องหาใครอีกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตใจเข้าไปจนได้สำเร็จในเวลาเสือตะคบกินอยู่นั้นแต่เสือนั้นมันก็บ่กินมันเต็มทั้งหัวทั้งหน้าอกไว้มันกัดกินทั้งตีนมาเข้ามากินตีนแล้วก็กินแข้งกินแข้งกินเข่ากินขาพอมาถึงขั้นกินขาเนี่ยกัดโผดตบเยี่ยวกืนลงท้องเสือกระดูกมันย่ำได้ก็ย่ำเพราะเพราะเจ้าของก็ฟังอยู่เองมันตายแท้โดนภาวนาเลยได้สำเร็จก่อนมากินท้องยังบ่ถึงท้องยังพูดได้อยู่บัดจิตมันก็พ้นทุกข์ไปได้นี่ได้สำเร็จในปากเสือเขาขันอยู่บ้างในเราทุกคนที่บวชในศาสนานะเราจะเอาแบบสำเร็จในปากเสือหรือจะเอาสำเร็จภาวนาให้มันสำเร็จไปคิดอ่านให้ดีสมัยก่อนเพิ่นก็มีเป็นตัวอย่างสมัยนี้ก็ยาว่าบ่มีพระเนนขี้เกียจขี้ข้านนอนตื่นหลังไก่ป่ามีเยอะสมัยนี้ยิ่งจนญาติโยมพวกญาติโยมอยู่ในกรุงเทพพวกหนึ่งแล้วก็ชอบทำบุญทำทานกับพระที่อยู่ในกรุงเทพพวกหนึ่งเขาบ่ยอมทำไปหาทำกับพระอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่อื่นอย่างนี้มันเสื่อมมากนะนานเขาก็นี่หน่อยเขาก็จะบ่ใส่บาตรให้แล้วก็เดือดร้อนเดี๋ยวนี้เพิ่นยังรวยอยู่เหลือบาทได้ใส่คุสมัยแต่ก่อนใส่ย่ามได้นี่ย่ามหนึ่งบาทหนึ่งฝาบาทหนึ่งคุหนึ่งถ้าพระสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีเราประพฤติบุดีก็จะถึงซึ่งความเสื่อมเมื่อมันเสื่อมไปแล้วมาได้ฟื้นคืนได้ยากฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ท้อถอยให้เพียรพยายามหัดตัวเองให้กินน้อยฉันน้อยลงไปการฉันอาหารการบริโภคอาหารนั้นถ้าอดลงไปมันก็หิวบ้างเป็นธรรมดาแต่มันได้ประโยชน์ทางจิตใจถ้าเรามัวแต่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้มันอิ่มน้ำสำนานร่างกายอ้วนพีขึ้นมาล่ะกิเลสราคะตัณหามันก็แรงสติปัญญาจะละจะตัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมีแต่คอยจะเอาง่ายๆบ่ทรมานตัวเองก็เลยศึกษาลาเพศไปยังมีพ
ระองค์หนึ่งชื่อเย้ยฟ้าเคยมาจำพรรษาขึ้นไปกิจธงลงมาบอกกิจบอกพิจารณาทางขึ้นทางลงหลงทางไปติดอยู่ภูเขาเลยนอนข้างภูเขาคือดีคือนั่นเสือโคร่งบ่ลงมาหากินทั้งนั้นถ้าเสือโคร่งมาลงมาหากินแล้วเย้ยฟ้าบ่ได้มันจะเย้ยเข้าไปในท้องเสือมันงานเนี่ยคนก็มาอยู่เป็นพีทิศไปแล้วเพื่อนก็บอกว่านี่แหละไอ้ชื่อเย้ยฟ้าเคยมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ก็เป็นหลวงปู่เฒ่าจำก็บ่ได้นั่นแหละเพราะอำนาจกิเลสเห็นแก่กินแก่นอนกิเลสราคะโทสะโมหะมันครอบงำมันอยู่บ่แล้วเวลาที่เราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติในเพศพรหมจรรย์ต้องรีบเร่งจะไปอ่อนข้อต่อกิเลสความโลภะในจิตยังไงมันจะมักน้อยยินดีสันโดษอยู่ในที่เงียบที่สงัดกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่เป็นคนพูดมากพูดมากปากเกลียดกิเลสไม่ละไม่ได้เรื่องท่านเพิ่นเทศน์ให้ฟังก็ว่าเพิ่นด่าตัวอันนี้คือว่าเราบ่ค่อยสนใจในภาวนาผู้สนใจในภาวนาต้องตั้งใจกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิภาวนาให้ได้นานๆเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ให้ได้มันนะมากๆหัดอยู่คนเดียวให้ได้ต้องไปหาคุยกับองค์โน้นองค์นี้เฮเฮฮาฮาบ่ได้เรื่องต้องฝึกตัวเองให้ได้หัดตัวเองให้สมณะนักบวชมันไม่ให้คุกคีในหมู่ในคณะไม่ให้คุกคีนั่นทำยังไงอยู่ที่ไหนก็ทำทางจงกรมที่จะเดินจงกรมของตนหมดกิจบิณฑบาตฉันบิณฑบาตแล้วเข้าทางจงกรมทางจงกรมก็ให้ทำเป็นที่นั่งได้ในหัวทางจงกรมเดินภาวนาพุทโธจนเหนื่อยแล้วก็นั่งหัวทางจงกรมนั่งภาวนาถ้ามันชักจะง่วงขึ้นมาลุกขึ้นเดินถ้ามันง่วงจัดๆเข้ามาแล้วนั่งมันก็หลับลงมนุษย์คอพับหลับไปนั่นถ้าบ่รีบเร่งเนี่ยบ่ได้ปล่อยตามกิเลสพาไปกิเลสพาอยู่มีหลวงตามาจากโน้นอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาขอให้หลวงปู่เป่าหัวให้
เป็นพระหลวงตาแล้วก็ยังขอหวยด้วยบอกเรียกให้ด้วยนะครับเลขมันก็มีแต่ก็มีเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นั่นถึงเลขเก้าเลขศูนย์มันก็มีอยู่หันเลขบวชเมื่อแก่แล้วบวชเข้าใจอย่างนั้นต้องให้บวชแต่หนุ่มก็เพราะว่าอยากซึกบวชแต่เนนยังไม่ได้ซึกกิเลสนั่นจะไปตามมันพระพุทธเจ้าไม่ให้ตามสมัยขั้งพุทธกาลเพิ่นเอามาบวชตั้งแต่อายุ7ขวบนั่งสมาธิภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงได้เหมือนกันกับคนใหญ่มนุษย์อายุ7ขวบภาวนาได้สำเร็จมรรคผลพวกเรานี่เรียกว่าเป็นพระเป็นเนนใหญ่ตั้งอกตั้งใจภาวนาต้องประกอบกระทำจึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้หากปฏิบัติการกระทำนั่นแหละมันจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะไปคิดเอาเองว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ละอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มันล้วนแล้วแต่กลมารยาของพยามารกิเลสมารกิเลสมารสังขารมารมัจจุมารเมื่อภาวนาไปหน่อยมันก็เอาเรื่องความตายมาอย่าไปภาวนามากนั่งมากแล้วก็ตายง่ายนะมันก็ว่าไปอย่าไปเชื่อมันทำให้มากเจริญให้มากภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกท่านว่าอย่างนั้นคือว่าให้เหมือนลมหายใจเข้าออกเข้าแล้วก็ออกไปออกไปแล้วก็เข้ามาภาวนาพุทโธให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเบื้องต้นท่านกำหนดจนมองเห็นได้ว่าความตายนี้มันไม่ใช่ว่าแต่เหตุการณ์ภายนอกลมหายใจแล้วมันใกล้ตายที่สุดถ้าสูดลมหายใจเข้าไปเกิดในข้างในในปอดในตับมันขัดข้องขึ้นมาก็ตายได้ลมออกไปถ้าสูดเข้าไปไม่ได้ก็ตายได้เหมือนกันท่านมองเห็นมรณะภัยในความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบสลดสังเวชในความหลงความไม่รู้ของตัวเองจนฝึกจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปสู่คารวะญาติโยมพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านจึงได้บรรลุมรรคผลไม่ใช่นั่งรอท่าเอาไม่ใช่นอนรอท่าเอาไม่ใช่เล่นรอท่าเอามรรคผลนิพพานไม่มีทางความจริงมันก็มีอยู่ที่จิตที่ใจที่กายวาจาจิตของเรานี่แหละแต่ถ้าใจกิเลสมันเข้ามาแทรกแซงมันบ่ได้พาเตลิดเปิดเผิงไปทั่วยังไปเข้าใจผิดคิดหลงไปรวมกำลังใจให้เข้ามาพระพุทธองค์ท่านจึงตัดถามพระอานนท์พูดพุทธอุปัฏฐากว่าดูก่อนอานนท์
วันหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระองค์ก็ตรัสต่อว่าดูก่อนอานนท์วันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต้องให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทลมเข้าไปสูดลมเข้าเราตายได้เวลาลมเข้าไปนี้ก็ได้เวลาลมออกมาท่านก็ให้นึกว่าลมที่ออกมานี้เราตายก็ได้คนทั้งหลายมันตายอยู่ที่ลมเข้าลมออกจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามถ้าหมดลมเท่านั้นตายเพราะธาตุลมออกซิเจนมันเป็นอาหารอย่างละเอียดไม่ใช่อาหารหยาบๆเหมือนก่อนเข้าเป็นอาหารละเอียดถ้าลมเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายชีวิตของคนเรามันตายได้ทุกเวลาไม่ควรประมาทควรรีบเร่งตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาถ้าจะเอาแค่มาฟังธรรมคำสั่งสอนนี่ก็ไม่พอกับเหตุการณ์เราจะต้องเอาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเตือนใจอุบายใดอุบายหนึ่งอุบายใดจะถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกให้สอนเอามาสอนเอามาเตือนจิตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอุบายทั้งนั้นนะเห็นใบไม้ร่วงหล่นเอาใบไม้มาสอนเห็นต้นไม้หักก็เอาต้นไม้หักมาสอนได้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนมันหักลงมาโค่นลงมาเหมือนต้นไม้เหมือนใบไม้ที่มันร่วงหล่นตายไปชีวิตของคนเรานี่มันก็ตายไปตายไปอย่าไปเข้าใจว่าเรายังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรเวลาจะตายก็ตายแต่หลวงปู่หลวงตาแก่ๆฟันหลุดนั่นแหละเรายังฟันดีกินข้าวอาเล็ดอร่อยอยู่คงไม่ตายง่ายๆอันนี้มันเป็นความคิดหลงดูในยุคนี้มันเป็นยุคยวดยานพาหนะพาไปมาส่วนมากก็คนเฒ่าคนก็บ่ค่อยตายตายคนหนุ่มอายุ10กว่า20 30เนี่ยขับรถขับลาก็ยังเป็นบ่ระมัดระวังสนกันตายเมื่อวันที่28เข้าไปเทศน์ในวิทยาลัยครูในกลางทางระยะอำเภอแม่ริมไปเชียงใหม่ทางก็ดีๆไม่รู้มันเอาไปชนกันยังไงแต่ไม่ใช่รถเราไปชนเขารถเขาชนรถเขาแต่มันขวางทางอยู่นั่นแหละคนหนุ่มละตายเร็วที่สุดสมัยนี้เอาเรียกว่าสมัยนี้คนหนุ่มคนแข็งแรงตายมากเพราะอุปัทวะเหตุรู้จะสูงกว่าตายแบบอื่นเขาว่าอย่างนั้นก็เพราะทำไปตามอำนาจกิเลสพูดไปตามอำนาจกิเลสคิดไปตามอำนาจกิเลสไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตใจของตนปล่อยให้อำนาจพายต่ำมาทับถมใจจนกระทั่งหลงเคลือบเคลิ้มพุ่งซ่านลำคาญไปเวลาความตายมันเข้ามามันไม่ในนั่นมันเอาประเดี๋ยวเดียวฉะนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญทานไม่รักษาศีล
ไม่สวดมนต์ไม่ฟังเทศเมื่อไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่สวดมนต์ก็ไม่เห็นสมณะสวดมนต์ภาวนาจะได้เห็นสมณะผู้สงบระงับผู้สงบระงับทางจิตใจไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดไม่ให้ทำยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตามธรรมดาแต่ให้มีสติเตือนจิตเตือนใจของตัวเองไม่ให้ถลายถลำไปตามอำนาจกิเลสจะต้องลุกยืนหยัดขึ้นมาสู้กับกิเลสในใจของตัวเองให้ได้เมื่อใจมันอ่อนท้อแท้ขี้เศร้าเหงานอนก็ยอมทับถมฟุ้งซ่านลำคาญก็ทับถมเขากิเลสราคะโทสะโมหะก็ลุกขึ้นมาท่วมกายท่วมวาจาท่วมหัวใจเผาผลาญจนเกิดภัยอันตรายไม่รู้สึกตัวอันนั้นต้องตั้งใจเอาจริงเอาจังให้มันได้พุทโธเมอยู่ทุกเวลามรณะกรรมฐานนึกได้ทุกเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันได้อะไรไปเวลาคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาได้อะไรไปเมื่อถึงตัวเราก็เหมือนกันอย่าอยู่ด้วยความประมาทมัวเมาจงอยู่ด้วยในความไม่ประมาทอาละโสความเกียจคร้านไม่ให้มีมีความมันความกระยันขันแข็งเรียกว่าภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าและออกตั้งใจจริงๆจึงจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจจะไปคิดว่าตาบอดแล้วจึงจะแก้หูหนวกแล้วจึงจะแก้ไปตกนรกแล้วจึงจะแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้หรอกแก้ในเวลาอยู่ดีสบายนะแก้เดี๋ยวนี้ได้อนาคตมันก็อันเก่าถ้าแก้ใจของตัวเองไม่ได้มันก็หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างนั้นอย่านิ่งนอนใจภัยอันตรายในโลกรอบด้านอยู่นี่เป็นอุบายเตือนเราทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจให้รีบลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติบูชาสติความระลึกได้สมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อภาวนาให้มากเจริญให้มากปฏิบัติให้มันมากเหลือเฟือไว้จึงจะเกิดญาณอันวิเศษลุกขึ้นมาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปได้อย่าไปคิดว่ามันจะเลื่อนลอยมาไม่มีทางดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้